หลายจังหวัดในภาคเหนืออากาศเริ่มหนาวแล้วยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนกระจายก็ไม่ลืมที่จะนำข่าวมาอัปเดตเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้ทางฝ่ายของตลกชื่อดังโป๊งเหน่งเชิญยิ้มและทางฝ่ายคุณแม่ของโป๊งเหน่งต่างก็ได้ชี้แจงกรณีข่าวที่ว่าโป๊งเหน่งได้ไล่แม่ออกจากบ้านจนต้องขอไปอาศัยอยู่ที่วัดรายละเอียดเป็นอย่างไรต้องไปฟังจากทั้งสองฝ่ายสาเหตุที่ว่าทอดทิ้งคุณแม่นะครับอันนี้เป็นเข้าใจผิดนะครับผมไม่เคยทิ้งแม่ผมหรอกครับพยานคนไหนนะครับที่ยืนยันนะครับว่าผมเอาแม่ผมไปทิ้งไว้ที่วัดทุกครั้งที่แกออกไปจากบ้านหนีออกไปผมก็ต้องไปรับวันไหนถ้าผมไม่ทำงานผมก็จะให้ลูกชายผมไปรับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วที่แม่เคยพูดไว้กับนักข่าวแล้วลงข่าวไปว่าเมียผมด่าคำหยาบคลายคนเป็นลูกผมถามจริงๆทนได้เหรอฮะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมจะมายืนให้เมียผมมาด่าแม่ผมอะเอาเป็นว่างานเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยผมรับผิดคนเดียวเมียก็ด่าเนี่ยก็ไม่มีเรื่องอะไรอ่ะอยู่ๆเขาก็ด่าขึ้นมาด่าได้ยังไม่พอเนี่ยไม้เท้าซื้อมาอันนั้นหลายร้อยมันเพี้ยงทิ้งหมดเลยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาดูแลคุณยายตามกำลังของเขาแล้วมันไม่ได้ดูเลยมันไปทำงานไอ้กินข้าวกล่องมันไม่เคยถามเลยว่าแม่สั่งพอไหมหรืออย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เคยสนใจเลยเป็นสนใจลูกกับเมียมันเท่านั้นเองล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้โป๊งเหน่งพร้อมด้วยภรรยาได้นำพวงมาลัยไปขอขมาคุณแม่ที่วัดพระยาสุเรนพร้อมรับตัวคุณแม่กลับไปอยู่ที่บ้านตามเดิมหลังทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจกันได้ท่ามกลางความดีใจของทุกฝ่ายขอบคุณค่ะรวยค่ะพ่อค่ะลูกค่ะลูกมากค่ะผมว่าสาเหตุมันเกิดขึ้นจากว่าเราไม่มีเวลาคุยกันมากกว่าบางครั้งเนี่ยแม่เขาก็ต้องการอยากจะได้อะไรบ้างเงี้ยเราก็ไม่รู้แล้วบางทีเราอยากจะได้อะไรแม่ก็ไม่รู้ก็เลยต่างคนต่างคิดกันไปเองเซอร์ไพรส์ไหมคะรักค่ะรักค่ะคนดีก็รักเขาค่ะแม่ดีก็ให้มันเลยไปให้มันผ่านไปเลยค่ะสาวยายาเคยเคลียร์ข่าวแทนคุณแม่ของตนเรื่องไม่พอใจหนุ่มอ้ำอธิชาติที่เข้าฉากฉุดกระชากลากถูยายาในละครจนตามตัวของยายามีรอยเขียวช้ำด้านหนุ่มอ้ำเองก็ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับทั้งตัวยายาและก็คุณแม่เรียบร้อยแล้วก็ได้คุยกันแล้วแล้วก็คุยกับทั้งคุณแม่คุยกับทั้งน้องด้วยก็ไม่มีอะไรจริงก็น้องก็ตัวเขียวง่ายเลยพวกนี้บางทีฉากต้องกระชากลากถูกันอย่างเงี้ยมันก็มีรอยมีอะไรช้ำไปบ้างเพราะจริงๆแล้วตอนที่เป็นแผลเป็นอะไรคือจริงๆมันไม่ได้เป็นฉากที่ต้องรุนแรงอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่ร่างกายอาจจะคนละขนาดกันแค่นั้นเองครับเป็นเรื่องแซวๆกันในกองถ่ายคุณแม่มีบอกว่าออมแรงให้น้องหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีบ้างว่าแบบว่าคือน้องก็ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วด้วยเรื่องของละครมันไม่ได้เป็นละครแอคชั่นขนาดนั้นแต่ว่าบางทีมันเรื่องของอารมณ์ที่เข้าไปตรงนั้นมันก็อาจจะมีพลาดพลั้งกันได้บ้างนั่นเองครับส่วนสาวปุกลุกที่ช่วงนี้ไม่ว่าจะสนิทกับใครก็โดนข่าวมาว่าต้องการเกาะกระแสคนนั้นตลอดไล่มาตั้งแต่ขวัญอุสามณีล่าสุดก็สาวอัมพัชราภาก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกน้อยใจบ้างไหมหนูมองว่าถ้าสำหรับคนที่เป็นข่าวกับเราแล้วเขาไม่มองเราแบบนั้นนะคะแค่นั้นหนูก็แฮปปี้แล้วจริงๆคือถ้าพี่อ้ําไม่ได้มองในส่วนนั้นหนูก็ดีใจเพราะว่าหนูอยากให้คนมองที่สิ่งดีๆที่เราให้เขามากกว่าที่เราทําไปเพื่ออะไรแล้วก็หนูขอแค่ใครที่เป็นข่าวกับหนูแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่หนูเป็นเห็นถึงความน่ารักแล้วก็มิตรภาพดีๆแค่นี้หนูก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะสาวพิงกี้ก็เป็นอีกคนที่เคยร่วมงานกับค่ายหนังที่ประเทศอินเดียโดยเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับกรณีของนักร้องสาวแอนมิชชัยที่รับข้อเสนอบางอย่างจากผู้กำกับไม่ได้จนต้องขอฉีกสัญญากับค่ายหนังบอลลีวูดในแบบที่เราไปนี่เราไม่ได้เจอแบบนั้นนะคะอย่างกรณีที่แบบว่าผู้กำกับให้แบบไปไหนมาไหนต่อกับดารานักแสดงไม่มีคือที่นู่นมันคือเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่ในเมื่อเรามีคนคุ้มกันที่ดีเรามีคุณแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าสาวแก้มกวินตราได้ประกาศยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มอานัทเหลือเพียงแค่พี่น้องเพราะไม่มั่นใจว่าจะเลิกพฤติกรรมความเจ้าชู้ได้ซึ่งหนุ่มอานัทเองก็ยอมรับในการตัดสินใจของสาวแก้มแต่ก็ยังมีเจอมีโทรหากันบ้างความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ต้องไม่ได้เกลียดกันหรือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายก็เจอหน้ากันก็คุยกันแต่ว่าลดบทบาทลงไปผมก็นานๆโทรหาทีนึงอะไรประมาณนี้ครับเป็นเหมือนว่าเป็นพี่ชายอยู่ห่างคนนึงอะไรเงี้ยก็คือโอเคกับสถานะตอนนี้ตอนนี้โอเคผมตอนนี้ผมโอเคมากก็อยู่คนเดียวทำงานทำการอะไรของเราไปโอเคเรื่องความรักก็จบแค่นี้โอเค